อีกส่วนหนึ่งสำหรับกัลยาณมิตรที่เราควรที่จะต้องมีก็คือว่าในระหว่างที่เราปฏิบัติหน้าที่นั้นรักษาใจของเราให้ดีนะเพราะว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในยุคสมัยแบบนี้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังจะคิดหรือว่ากำลังลงมือทำหน้าที่กัลยาณมิตรอยู่เพราะว่าจะมีหลายๆเรื่องเข้ามากระทบจิตใจของพวกเราดังนั้นหมั่นตรึกระลึกถึงบุญที่เราจะได้จากการทำหน้าที่แล้วจะทำให้เราฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้จากนั้นอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือว่าเรื่องของการเตรียมบุคลิกภาพคนเราเนี่ยสิ่งที่เห็นก่อนก็คือว่าบุคลิกถ้าเราเองได้ฝึกตัวเองเป็นประจำมีบุคลิกที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยิ้มเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้เรายิ้มเป็นประจำแต่ยิ้มเนี่ยจะต้องออกมาจากใจที่มีความสุขต้องเริ่มต้นจากผู้ที่มีความสุขก่อนถึงจะยิ้มออกมาได้ก็ฝากกัลยาณมิตรทุกท่านไว้นะว่าถ้าเราอยากจะเป็นกัลยาณมิตรที่แท้แล้วยิ้มให้มากๆแล้วก็กิริยามารยาทต่างๆการแต่งตัวหมั่นศึกษาเอาละกันการแต่งตัวนั้นเราไปงานไหนควรที่จะเลือกเสื้อผ้าแบบไหนมันมีรายละเอียดอยู่พอสมควรก็ศึกษาเอาละกันเนาะจากบุคลิกท่าทางก็ต้องมาถึงเรื่องของคำพูดเพราะต้องถือว่าเป็นอุปกรณ์หลักในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเช่นเดียวกันการที่เราจะพูดนั้นโดยสรุปง่ายๆก็คือว่าต้องไม่กระทบผู้อื่นแล้วก็ไม่กระทบตัวเราเองคำพูดทุกๆคำต้องเป็นคำจริงแล้วก็มีประโยชน์สุดท้ายมาก็คือว่าประมวลรวมทั้งหมดแล้วสามารถที่จะทำให้ผู้ที่เราไปพูดด้วยนั้นได้เข้าใจโลกแล้วชีวิตตรงตามความเป็นจริงนี่คือคำพูดที่พอเหมาะพอควรกับความเป็นกัลยาณมิตรส่วนหลักวิชาสำหรับคำพูดที่พอเหมาะพอควรนั้นในมงคลชีวิตเรียกว่าการพูดแบบวาจาสุภาษิตวาจาสุภาษิตนั้นมีอะไรบ้าง 1. ต้องเป็นคำจริง 2. ต้องเป็นคำสุภาพ 3. พูดแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ 4.ต้องพูดด้วยจิตที่มีเมตตา 5. ถูกต้องตามกาลเทศะก็หมายถึงถูกต้องตามเวลาแล้วก็สถานที่ถ้าจะเปรียบเทียบการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นกับเรื่องในปัจจุบันก็ต้องบอกว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็เหมือนกับการทำหน้าที่เป็นทูตไปเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างคนสองคนในที่นี้ก็คือว่าตัวเราเองกับคนที่เราไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรส่วนที่สองก็คือว่าพระศาสนากับผู้ที่เราไปเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปหยิบยื่นให้กับเขาก็ลองมาฟังกันดูแล้วกันว่าลักษณะของทูตที่มีมาในพระไตรปิฎกนั้นพระพุทธองค์ทรงให้ไว้อย่างไรบ้างอย่างแรกทูตต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่รีบปฏิเสธข้อที่สองเมื่อถึงคราวที่เราจะต้องพูดนั้นก็ทำให้ผู้อื่นอยากจะรับฟังข้อที่3รู้จักจำกัดขอบเขตของการพูดหรือรู้จักพูดให้กระชับ4จำเนื้อหาเนื้อความที่เราจะพูดได้ทั้งหมด5เข้าใจเนื้อหาสิ่งที่เราจะพูดได้ทั้งหมดอย่างดีแล้วก็ตรงตามจริงพอพูดแล้วทำให้ผู้อื่นเข้าใจตามเราได้7ฉลาดในการพูดที่ทำให้เราสามารถจะชี้แจงสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ได้แล้วก็8ไม่ชักชวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นดังนั้นศึกษาไว้แล้วกันนะนี่คือลักษณะของทูตหรือจะเปรียบง่ายๆก็คือว่าถ้าเรามีคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้เราก็จะเป็นบุคคลที่สามารถจะเชื่อมสัมพันธไมตรีกับใครก็ได้ในโลกนี้